จริญธรรมเจริญสุขท่านสาธุชนคนไฟดีที่รักทุกท่านท่านผู้รับชมรายการธรรมชาติศาสนาที่อยู่ทางบ้านแล้วก็อยู่ในศาลาอาวาสวัดน้อยในกิจกรรมแสดงธรรมประจำเดือนในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนคุณแทนคุณจิตที่ศาลาผู้ดูแลรายการวันนี้ขออนุญาตเราเรื่องประสบการณ์ที่ไปทำให้หลานท่านที่รักทั้งหลายได้รับฟังว่า3วันที่ผ่านมาคือพระหัตถ์ศุกร์และก็เสาร์ได้รับกิจนิมนต์จากหัวหน้าป่าไม้ไปเป็นประธานบุกวังเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลที่ต่อพ่อหลวงและแม่หลวงของแผ่นดินแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแผ่นดินสิ่งแวดล้อมอากาศต้นน้ำประทานก็ฝนตกทุกวันตกทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ตกทุกวันตกไม่หยุดตกตลอดเวลาตกอยู่นั่นตกเรียกว่าตกผ้าเน่าก็ไม่หยุดเหมือนกันไม่หยุดที่จะปลูกฝนตกก็ปลูกก็พื้นที่ก็เป็นภูเขาเป็นหน้าผาเป็นอะไรปีนขึ้นไปปลูกเอาต้นไม้ขึ้นไปมีก็พวกทหารใครกองพลที่9กับป่าไม้เขตเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็เจ้าคนงาน10กว่าคน17คนก็ชาวบ้านก็คงจะไม่ได้รับความร่วมมือตอนแรกๆไม่เห็นผลว่าเขามองว่าเราไปขัดขวางผลประโยชน์ของเขาก็ชาวบ้านก็คงจะได้จากการปั่นหัวของสมภารวัดเกิดกระเวียนกับผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นในทุนมารู้ที่หวัดหลังว่าเป็นระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและอดีตในอำเภอซึ่งทำการบุกรุกทำลายทรัพยากรของชาติในขณะที่ไปนอนคืนแรกก็มีคำขู่มีเสียงขู่แล้วก็มีดึกตีสองก็มาแสดงอาการคุกคามทหารเข้ามาที่บ้านให้ลูกผมไปนอนวัดอยู่ใกล้ๆหรือวันใดวันหนึ่งก็ได้จะได้ปลอดภัยบอกว่าคนมันจะตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายทหารผู้กองคนมันไม่ตายอยู่ยังไงที่ไหนมันก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นไม่ต้องมากังวลไม่ต้องวิตกนั้นเดี๋ยวผมจะจัดกำลังมารักษาโอ้ไม่ต้องหรอกอย่างสุดท้ายก็มารักษาจัดกำลังมาสองคนตีสองกว่าเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วผมก็ทหารเอี่ยมทหารเอี่ยมไอ้แซ่บเงียบสรุปแล้วท่านทหารตำรวจเงียบเฮ้ยครับได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ไหมได้ยินครับมึงได้ยินกูพูดเราเรียกไหมเพิ่งได้ยินครับแล้วมันได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ตรงไหนวะเออไม่ครับบึ้งไปบึ้งมาแล้วมันก็ปลาต้องเอาเป็นทางมันมาหาปลาบ้างครับหาปลาพ่อมึงเนี่ยมันมาเอาตอนตีสองตีสามสรุปเรื่องก็เลยว่ากลายเป็นว่าเราอารักขามันไม่ใช่มันมาอารักขาเราเราต้องคอยระวังภัยให้มันไม่ใช่มันมาระวังภัยให้เราแล้วก็รูปร่างเช้าขึ้นมาก็มีกิจกรรมที่ดีเปิดก็เช
ชิญผู้ว่าผู้ว่าปฏิบัติภารกิจรองผู้ว่าเขาคงไม่มาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นที่ของเขามันเป็นธรรมชาติก็เลยให้รองปลัดอาวุโสปลัดอำเภออาวุโสมาเป็นตัวแทนฝ่ายทหารก็ให้รองผบ.ก็มาเข้ามาประชุมเรื่องขั้นเรื่องยศอะไรกันในกรุงเทพมันไม่ว่างติดภารกิจก็มีแขกผู้มีเกียรติก็เยอะพอสมควรนะครับไม่ใช่คนในพื้นที่แต่คนในพื้นที่ก็ไม่มีใครกล้ามาเพราะมีคนอยากมาช่วยก็โดนขู่เพราะที่นั่นเนี่ยเป็นหมู่บ้านช่องกะเรียก็เป็นหมู่บ้านกะเรียหมู่บ้านพวกผู้อพยพพวกคนต่างชาติทั้งนั้นไม่ใช่คนไทยคนไทยมีไม่ถึง10คนนอกนั้นก็คนต่างชาติแล้วก็ประเทศเราเนี่ยมันเป็นมาฮาลีรับเอาพวกนี้มาก็มารับจ้างในทุนสร้างบ้านแปลงเงินปลูกสถานที่เขาพักแล้วก็มารับจ้างในทุนรับจ้างข้าราชการผู้น้อยผู้ใหญ่ไปฟันป่าไปตัดป่าไร่หนึ่งก็พันหนึ่งสองพันสามพันแล้วแต่ทำเลเงินทำเลทองกันหน่อยมันก็เป็นที่น่าอัศจรรย์บ้านเมืองเราเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแหล่งซ่องสวมคนที่ไม่รักประเทศไม่รักแผ่นดินเขตสังขารเนี่ยแทบจะหาคนไทยน้อยมีมอญมีพม่ามีกะเหรี่ยงมีอะไรสารพัดมีแต่ว่าคนไทยหาน้อยมากแล้วคนพวกนี้ก็มาเป็นเครื่องมือของกลุ่มกร้อนนายทุนมาเป็นเครื่องมือของนักการเงินท้องถิ่นแล้วก็มาเป็นกระบวนการพลังมดที่จะคอยตัดไม้ทำลายป่าขนยาเสพติดขนของหนีภาษีให้กับนายทุนหรือคนเดียวแม้ที่สุดก็ว่าเป็นตัวนำแรงงานเถื่อนเขาต้องมีการนำทางที่จะเดินป่าตัดเขาตัดอะไรก็วันที่สองนี่ก็หลังจากปิดพิธีเปิดปลูกป่าก็หายไปเหมือนเดิมแต่ก็มีเด็กๆกับหลวงปู่ก็เอาข้าวสารอาหารแห้งไปแจกเด็กนักเรียนของโรงเรียนเกินกระเวียนเขาก็มาร่วมโดยครูใหญ่เป็นคนไทยก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าผู้ใหญ่บ้านไปห้ามไม่ให้มาร่วมแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อส่วนรวมต่อชุมชนเขาเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาต้องทำต้องสอนให้เด็กที่มาใส่แผ่นดินไทยซึ่งเด็กเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนไทยได้รู้ถึงคุณค่าถึงประโยชน์ของแผ่นดินและรักษาทรัพยากรเขาก็พาเด็กมา200กว่าคนก็ได้กำลังเด็กขนต้นไม้ข้ามลำน้ำไม่งั้นก็ไม่ไหวต้นไม้ก็เอาไป25,000ต้นก็ปลูกเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ยังเหลือพื้นที่ที่จะต้องปลูกอีกก็คิดว่าถ้าเดือนหน้าฝนไม่หยุดตกซะผมก็จะสัตหาไปอีกรอบเลยก็อยากจะปลูกให้มันจบให้มันเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นก็เลยบอกในที่ประชุมว่าวันนั้นก็เลยได้แจ้งในที่ประชุมว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีสงครามสองอย่างสงครามอย่างแรกคือสงครามแย่งชิงอำนาจเวลานี้เราจะเห็นว่ามันเป็นสงครามแย่งชิงอำนาจระหว่างพวกนั้นกลุ่มนั้นกับพวกนี้กลุ่มนี้แย่งชิงกันไปแย่งชิงกันมานี่คือสงครามที่อยู่ในบ้านเมืองเรามันเป็นสงครามเย็นซึ่งใครก็คงจะปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เรียกว่าสงครามแย่งชิงอำนาจสงครามที่สองก็เป็นสงครามแย่งชิงทรัพยากรก็เอาเป็นว่าใครมือยาวสาวได้สาวเอาใครมีพลวัตมีกำลังมีเงินมีทุนหนามีอำนาจบาดใหญ่มีเดชมีศักดิ์ก็จะแย่งชิงทรัพยากรมาเป็นของตนให้มากได้มากโดยไม่ใส่ใจว่าอะไรมันจะเสียหายล่มสลายไอ้น้ำที่ท่วมซองกะเรียท่วมเมืองการตอนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
มันก็มาจากไอ้สงครามแย่งชิงทรัพยากรเพราะอะไรก็เพราะป่าเขียวๆเนี่ยมันก็ไปตัดซะจนโล่งเพื่อจะไปปลูกมันไอ้ปลูกมันเสร็จแล้วก็แซมด้วยยางกล้ายางมัน 3-4 ลูกเขาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยอย่าว่าแต่ปลูกมันเลยแค่จะปลูกข้าวสักถังนึงนี่ยังไม่มีปัญญาก็คือมันจะต้องใช้ทุนใช้แรงงานให้ปลูกมัน 3-400 5-600 เนี่ยต้นมันเนี่ยไม่ต่ำกว่าแสนกว่าบาทพันมันดังนั้นชาวบ้านธรรมดาทำไม่ได้มันก็ต้องเป็นชาวบ้านไม่ธรรมดาคือได้ทุนแต่จ้างให้ชาวบ้านปลูกตุ๊กตาเลี้ยงมอนเพราะว่าไปปลูกแล้วก็เอาต้นยางแซงเข้าไปพอมันตากมาถอนมันเสร็จตัวยางก็โตแล้วก็ทำอย่างนี้จนกว่ามันไอ้ยางมันจะสูงท่วมหัวปลูกอะไรไม่ได้นะก็กรีดยางป่าไม้ก็ไปไล่จับก็ไม่ทันตัดไม่ไหวก็ใช้วิธีจับแล้วก็ถ้าตัดโค่นไม่ได้ก็พวกนี้ก็มาแสดงตนว่าเดินไปเจอต้นยางขออนุญาตกรีดโดยยอมยินยอมเสียค่าภาคหลวงมันก็เหมือนกับคล้ายกับจะสมรู้ร่วมคิดกันนี่คือวิธีคิดในทุนยอมให้จับแต่อย่าทำลายยางปล่อยให้ยางดังนั้นถ้าถามว่าให้ป่าไม้ไปทำลายยางก็ป่าไม้มีกำลังคนแค่10 กว่าคน11 คนจะไปทำลายยาง 3-4 ลูกเขาเนื้อที่ 5-600 ไร่แค่เดินก็หอบแล้วจะไปตัดฟันต้นยางก็คงไม่ไหวก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมจนต้นยางโตก็ในทุนก็ทำมาสามารถขออนุญาตสัมปทานก็คือเสียค่าภาคหลวงกรีดยางว่าเดินไปอ้างว่าเดินไปเจอต้นยางไม่เห็นมีของใครก็เลยขออนุญาตหลวงกรีดถามหัวหน้าป่าไม้แล้วอนุญาตทำไมมันก็เป็นวิธีคิดของป่าไม้คิดของป่าไม้ที่กฎหมายเว้นช่องไว้ให้ทำเรื่องเน่าๆเหล่านี้เนี่ยต้องมาเล่าให้ลูกหลานและท่านที่รักที่รักทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านฟังว่าทำไมทรัพยากรบ้านเราถึงแทบจะไม่เหลืออะไรน้ำฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีน้ำบ่าหลายบ่ารุนแรงทุกทีก็เพราะว่าขุนเขาต้นน้ำลำธารมันโดนทำลายน้ำแล้วก็ที่ไหนที่มีทำเลเหมาะสมที่จะทำรีสอร์ททำที่พักก่อนก็เอาไปทำกันพวกตำรวจพวกนายทหารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พวกมีกระตังทั้งนั้นไปจ้างคนทำไปกว้านซื้อไปหาเลขเอกุบายที่จะบุกรุกเอาที่หลวงที่ป่าแม้ที่สุดก็วัดและพระถ้าวัดพระนี่ก็ยังพอทำเนาเพราะว่ายังเป็นผู้ที่อาศัยป่าก็ยังพอจะรักษาป่าแต่วัดบางวัดหรือว่าสมภารบางคนก็ตกเป็นเครื่องมือของในทุนมาเป็นตัวตั้งตัวตีเขียนเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของในทุนเพราะว่าในทุนได้ช่วยบริจาคให้กับวัดก็มาโวยวายแทนในทุนอย่างนี้เป็นต้นวันที่3หลวงปู่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปจับเข่าคุยกับสมภารหน่อยเพราะว่าสมภารออกใหม่ประกาศว่าด่าคนที่มาร่วมปลูกป่าคนที่มาช่วยทำที่พักให้หลวงปู่คือเขาเอาไม้ไผ่มาทำเป็นเพิงให้หลวงปู่ได้พักนอนค้างคืนในป่านะมึงจะไปทำเขาพูดเป็นภาษาเพื่อนกันเรียนแต่พอคนใกล้ชิดเขาฟังรู้เรื่องเขาก็แปลว่ามึงจะไปช่วยคนที่เขามายื่นรองที่ดินมึงทำไมมึงจะไม่มีที่ซุกหัวนอนอะไรต่างๆสมภารพูดหลวงปู่ก็เลยออกไม้มันออกไม้ได้ผมก็ออกไม้ได้แต่ไม้ที่ดังกว่าด้วยเหตุผลว่าที่ตอนเขาออกไม้เขามีแต่ชาวบ้านแต่ตอนหลวงปู่ออกไม้เนี่ยมีนายพลมีปลัดอำเภอมีศึกษามีหัวหน้าการศึกษามีสารพัดก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปจับเข่าคุยกับสมภารใหม่และก็นัดผู้ใหญ่บ้านนัดกำนันนัดเจ้าหน้าที่แล้วก็นัดหัวหน้าป่าไม้เราหลวงปู่ก็มานอนคิดว่าเอ๊ะกูจะทำยังไงให้ชาวบ้านกับป่ามันอยู่รวมกันก็เลยปรึกษากับหัวหน้าป่าไม้แล้วก็โทรไปบอกปลัดอาวุโสเจ้าประหลัดอำเภอว่าฉันจะไม่จ้างคนเฝ้าแต่ฉันจะหาวิธีก็คือให้ชาวบ้าน
ที่เขาไม่มีที่ทำกินเราปลูกต้นไม้เนี่ยมัน4คูณ4มันมีพื้นที่ว่างกว่าต้นไม้จะโตเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีเพราะต้นไม้ที่เราปลูกมันสูงแค่ศอกแค่ครึ่งไอ้10ปีเนี่ยที่เราได้รับการอนุมัติให้กับอธิบดีอนุมัติให้เราดูแลเราจะใช้อำนาจในการดูแลอนุญาตให้ชาวบ้านไปทำกินแต่มีข้อแม้ว่าไร่หนึ่งจะต้องดูแลต้นไม้ป่าพวกนี้ให้ได้250ต้นถ้าขาดไปต้นเดียวหักต้นละร้อยจะไปทำปลูกไร่ไถนาปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกผักปลูกข้าวโพดปลูกมันปลูกได้แล้วปลูกแต่ละครั้งก็ต้องแจ้งให้ทราบเทวาจาว่าเอาปีนี้เก็บมันแล้วนะปีหน้าจะปลูกข้าวโพดเราจะได้รู้แต่ไม่อนุญาตให้ปลูกพืชถาวรพอ5ปี10ปีพ้นไปต้นไม้มันเติบใหญ่ก็ถือว่าคุณก็หมดสิทธิ์ในที่ตรงนี้ที่ทำกินไม่ได้แล้วเพราะยังไงมันก็ปลูกแล้วมันก็ไม่โตอยู่แล้วก็ป่าไม้ตกลงไหมก็แล้วแต่หลวงปู่เถอะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่หลวงปู่จะต้องบริหารจัดการและดูแลเอาแสดงว่ามึงไม่เอาอะไรเลยนี่เอาแต่ผลงานอย่างเดียวเลยเนี่ยแต่จริงๆมันเป็นอย่างรวมก็คือป่าไม้เนี่ยมาอาศัยหลวงปู่ที่จะไปสู้กับอิทธิพลเถื่อนเพราะเขาทำมานานแล้วมันไม่สำเร็จประโยชน์ทหารก็ไม่ให้ความร่วมมือตำรวจก็ไม่ให้ความร่วมมือฝ่ายปกครองก็ไม่ให้ความร่วมมือก็เลยมาอาศัยหลวงปู่ไปพอหลวงปู่ไปก็ทหารก็มาฝ่ายปกครองก็มาตำรวจก็มาแล้วถ้าชาวบ้านไม่มาเอาลุงขึ้นไปออกแผนแล้วอย่างนั้นเราไปกันหัวหน้าป่าไม้นะประชุมชาวบ้านโทรไปหาปลัดอำเภอบอกว่านี่ฉันจะทำอย่างนี้นะท่านปลัดตกลงตามนี้นะตกลงตามนี้ก็ไปเจอกันสมภารก็ไม่ใช่คนกะเหรี่ยงแต่เป็นคนเพชรบุรีมาบวชอยู่ที่นั่นเขาก็นักเลงเก่ากูก็นักเลงเก่าคนบ้านลาดไปก็ผงผางมาทำอะไรไม่กลัวว่าหัวจะเป็นรูหรือไงก็ดีหัวเป็นรูก็จะได้ไม่ต้องอะไรมากมันจะได้เบาขึ้นแล้วไม่กลัวตายอู้มันตายอยู่ทุกวันอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องตายมาทำนี่ก็ตายไม่ทำนี่ก็ตายเพราะฉะนั้นทำแล้วตายก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรมันก็งงเหมือนกันนะ ก็เลยบอกว่ากลัวไม่มาถ้ามาแล้วไม่กลัวก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมเรามาทำความตกลงกันหัวหน้าป่าไม้นั่งอยู่นี่โดยหลักแล้วพื้นที่อำเภอสังขาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติทั้งนั้นไม่มีที่ไหนที่เป็นที่ของเอกชนและออกเอกสารสิทธิ์ยกเว้นที่สปก.ซึ่งมีอยู่ไม่กี่ไร่ที่เขาอนุญาตให้เฉพาะแต่ถ้าเลยจากซองกะเหรี่ยงไปถึงด่านเจดีย์สามองค์ที่เขาขายก็ซื้อขายกันไล่หนึ่งเป็นล้านเลยไล่หนึ่งเป็นล้านไอ้ที่แบรนด์ที่ลูกปู่ไปปลูกมีเขาซื้อกัน12ล้านนะ300ไร่ใน12ล้านที่ไม่มีอะไรเลยโดเนเนี่ยนะ12ล้านเราก็เลยบอกเอางี้เรามาทำข้อตกลง MOU กันหน่อยเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะป่าไม้ยอมไหมก็หลวงปู่ก็ลองว่างมาสิครับผู้ใหญ่บ้านฟังสมภารฟังชาวบ้านฟังหลวงปู่ปู่ป่าพวกเราอนุญาตให้พวกเราไปทำกินได้แต่ไม่อนุญาตให้ในทุนไปหาประโยชน์ต้องเป็นชาวบ้านบริสุทธิ์ถ้าเป็นตัวแทนในทุนนอมินีของในทุนไม่อนุญาตแต่ต้องเป็นชาวบ้านที่ไม่มีที่ทำกินอดอยากลำบากต้องการไปปลูกข้าวไร่ปลูกมันปลูกข้าวโพดอนุญาตแต่มีข้อแม้ว่าต้องดูต้นไม้ให้ไร่หนึ่ง250ต้นตายแล้วต้องหามาปลูกใช้แล้วก็จะปลูกอะไรต่อไปแต่ละปีก็ต้องแจ้งให้ทราบถ้าทำได้อย่างนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำข้อตกลงให้ฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารในพื้นที่ฝ่ายอำเภอผู้ปกครองหัวหน้าป่าไม้เขตครับเจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนัน
อบต.มานั่งจับเข่าคุยกันทำข้อตกลงเบื้องต้นแล้วนำเสนอข้อตกลงนี้ไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ว่าที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งเป็นที่ที่มันไถบุกรุกไปแล้วยังอยู่ในการดำเนินคดีหรือไม่ก็ตามทีแต่เป็นถือว่าเป็นที่ผิดกฎหมายชาวบ้านจะไปช่วยปลูกป่าให้แต่ขอทำกินไปด้วยซึ่งป่าไม้ก็ต้องอนุญาตโดยวาจาแต่อนุญาตโดยหลักฐานคงทำไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายก็บุกรุกแต่โดยวาจาก็คือให้ชาวบ้านมาปลูกป่าให้เราแต่เขาก็ขอได้ประโยชน์จากที่แปลงนั้นไปด้วยตกลงไหมก็เป็นอันว่าตกลงก็เป็นอันว่าตกลงสำเร็จประโยชน์ก็สรุปรวมก็คือเที่ยวนี้นอกจากจะไปปลูกป่าแล้วก็ยังทำตัวหน้าที่เป็นท้าวกะลีวะราชไปตัดสินอรรถคดีความให้กับชาวบ้านกับป่าไม้แล้วก็ฝ่ายปกครองที่เป็นไม้บุญและไม้เมารวมทั้งฝ่ายศาสนาเพราะว่าป่าไม้ก็ถืออำนาจว่าตัวเองเป็นเจ้าของสถานที่เป็นเจ้าของพื้นที่ไอ้ชาวบ้านก็ถือว่าตัวเองมีพวกมาเป็นฐานของการเมืองฝ่ายปกครองก็ถือว่าต้องรักษาผลประโยชน์เพราะว่าตัวผู้ใหญ่บ้านเองก็มีที่ปลูกมันปลูกปลูกยางตั้ง 4-500 ไร่ในป่าในกลางป่าใจงั้นมันก็เลยต้องมาแสวงหาประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ให้เสียประโยชน์ส่วนใหญ่ก็เรียกมาตกลงเอาพูดคุยแล้วก็นัดกันว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะไปฟังเราจะไปคุยจะไปฟังกันว่าเขาตกลงกันว่าอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราให้ลูกหลานฟังว่าหลวงปู่ไป3วันนี้ก็ถือว่าคุ้มสักการะออกไป3วันคุ้มก็คือไปทำหน้าที่2อย่างหน้าที่อย่างแรกก็คือเป็นนักอนุรักษ์รักษาทรัพยากรหน้าที่อีก2ก็คือเป็นผู้ประสานสิทธิประสานกิจกรรมประสานสัมพันธ์ประสานความสมัครใจระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองส่วนเล็กแล้วก็ประชาชนผู้คนในท้องถิ่นและหน่วยงานศาสนาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมงคลทีนี้ก็มีคำถามต่อมาว่าไม่รู้สึกตัวก็ถือที่เขาขู่ว่าจะยิงหัวบ้างจะตัดต้นไม้ทิ้งบ้างป่าไม้ก็น่าป่าไม้ก็น่าหมดอะไรไปอย่างของขู่ทำดีเนี่ยมันทำยากนะครับกว่าจะได้ดีทำไม่ดีเนี่ยทำชั่วเนี่ยแป๊บเดียวทำได้ทำได้ทำได้เราก็เลยบอกว่านี่แหละเป็นบททดสอบนะถ้าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่ดีเราก็ไม่สามารถผ่านบททดสอบนี้ได้แต่ถ้าเราเป็นคนดีด้วยหัวใจที่เอื้อดีและเป็นดีที่มีในใจไม่ว่าดีนั้นมันจะได้มาด้วยความยากลำบากแค่เลือดตาแค่กระเด็นแค่เอาชีวิตเข้าแหละแล้วเมื่อได้ดีมาแล้วเราจะภาคภูมิใจแล้วเราจะกลายเป็นคนดีจริงๆจึงเป็นที่มาของบทสรุปที่ถูกเขียนว่าเป็นแค่ไม่กลัวการเยินในตองแค่ไม่กลัวการเอาไปเด็กแค่ไม่กลัวการทุกข์ดีคนดีแค่ไม่กลัวการที่สุดนั่นก็เราไม่รู้สารว่ามันดีเนี่ยมันไม่ใช่ทำกันง่ายในทุกเรื่องทุกที่บางทีมันก็ต้องใช้เรียกว่าใช้พลังทั้งชีวิตก็ไปแก้มันอยู่ที่มันไม่ใช่ง่ายไม่ใช่สบายแต่ว่าไม่ง่ายในสบายเป็นน้ำขาอยู่ยากแล้วมันก็ผมก็เออ
ชาติมันเป็นธรรมชาติมันต้องตกคือนั่งได้นะบวกกับนั่งการหัวสุดคนยังไม่ชอบเรื่องของธรรมชาติก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่จะพูดให้ทุกท่านฟังก็คือตอนที่ไปแสดงธรรมที่อะไรสุรัตบางชมรมอะไรนะสุรัตนธรรมเขาก็มีคำถามเรื่องเกี่ยวกับการบวชอุตริมนุสธรรมที่ว่าด้วยคนถามก็คงมีความคิดที่น่าจะเป็นปฏิบัติกับผู้ตอบคือหลวงปู่พอสมควรแต่เราก็ถือว่าเป็นคำถามที่น่าจะตอบคำถามว่าท่านพูดถึงเรื่องการบวชอุตริมนุสธรรมแล้วการกล่าวอ้างตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่เป็นการบวชอุตริมนุสธรรมหรือพวกเราก็เป็นนะฮะทำไมไม่เป็นก็คำว่าหาของการบวชอุตริมนุสธรรมหรือว่ากิริยาของการบวชอุตริมนุสธรรมหรือถ้อยคำหรือว่าความประพฤติของการบวชอุตริมนุสธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดไว้ชัดว่าต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลวิมุตติฌานสมาบัติและก็ความหลุดพ้นไอ้การที่หลวงปู่บอกว่าตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าไม่บอกเนี่ยมันจะเป็นบาปถามว่าอะไรก็เพราะว่าผู้คนทั่วไปเนี่ยเวลาจากรัฐมนตรีจากนายกเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะด่าได้แต่เดี๋ยวนี้ด่าไม่ได้นะด่าต้องมีปัญหาแน่อาจจะโดนตรวจสอบแต่ว่ากล่าวกล่าวมาเราก็เชื่อกันว่าเป็นบุคคลสาธารณะเพราะว่าเป็นผู้รับใช้ต้องโดนตำหนิโดนว่าโดนด่าโดนวิจารณ์บ้างเพราะว่าอาจจะรับใช้คนถูกบ้างไม่ถูกบ้างแล้วแต่มันก็ต้องมีคนชอบไม่ชอบก็ต้องรับคำชมและคำติเตียนได้ไม่มีอะไรหมดแต่ถ้าบางอาจใครบางอาจไปปรามาสร่วมเดินราชวงศ์เป็นเรื่องแม้ครับก็เพราะว่าเป็นบุคคลที่ไม่ควรต่อการปรามาสเช่นเดียวกันบุคคลที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันถือว่าเป็นพุทธวงศ์เป็นบุคคลที่ไม่ควรต่อการปรามาสและการที่จะอยู่แบบไม่โดนปรามาสก็ต้องประกาศให้รู้ว่าเราเป็นชนชั้นพุทธวงศ์นะเป็นบุคคลที่อยู่ในชั้นพุทธวงศ์ในการจะปรามาสพุทธวงศ์คือปรามาสผู้จะบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตมันเป็นบาปอันหนักถ้าใครคิดดีพูดดีทำดีแล้วถือว่าพูดไปโดยไม่ยักคิดไม่มีความเจตนาก็ไม่ถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดแล้วมีเจตนาต้องการจะก้าวไปร่วมเดินทำร้ายทำลายปรามาสให้เสียหายหรือพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงถ้าอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นบาปนั่นหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ต้องปกเปลื้องปลดเปลื้องพันธนาการเหล่านี้ให้กับสรรพสัตว์ประกาศให้เขารู้ว่าเราเป็นผู้ทรงแม่อย่าทำพฤติกรรมอะไรในการจ้วงจับร่วมเดินหรือปรามาสในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมเขาจะได้ไม่ต้องรับกรรมสองก็คือมันเป็นวิถีของพุทธวงศ์ที่ต้องประกาศที่เห็นผลว่าการที่เราจะทำให้คนเชื่อเราชอบเรายอมรับเราเป็นพวกของเราก็ต้องแสดงออกถูกต้องไหมถ้าไม่แสดงออกมาเลยแล้วมันนั่งนิ่งๆไม่ไหวจริงอย่างนี้ใครก็จะรู้ว่าเป็นตัวอะไรใครก็จะรู้ว่าเราทำอะไรใครก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรใครก็จะรู้ว่าเราจะปฏิบัติเพราะฉะนั้นการประกาศตัวเองว่าเป็นพระโพธิสัตว์มันก็เป็นเรื่องแสดงก็เรียกว่าแสดงอุดมการณ์ของตนเพื่อสร้างเครือข่ายสร้างสมัครพรรคพวกสร้างบริษัทบริวารและก็สร้างบุคคลที่จะเกิดร่วมภพภูมิของตนในศาสนาของตนในยุคหน้าในโอกาสต่อไป
ประกาศบนพระโพธิสัตว์นอกจากจะป้องกันความชั่วบาปของคนอื่นแล้วก็ยังเป็นกระบวนการสั่งสมอบรมบริษัทบริวารแล้วก็อบรมสั่งสมบารมีธรรมบารมีธรรมของตนของตนให้เกิดขึ้นให้มากขึ้นให้เจริญขึ้นด้วยทักษะบารมีทั้งสี่ประการเช่นการบอกว่าตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่เรื่องเสียไม่ได้อยู่ในข้าวห้ามาห้ามแม้ที่สุดพระศาสดายังประกาศพระองค์หนึ่งชื่อดีนามว่าอะไรพระอาชิตะว่าท่านผู้นี้คือพระโพธิสัตว์ในอนาคตกาลยังต้องประกาศให้คนรู้เพราะว่าท่านเป็นพระใหม่นั่งอยู่ปลายแถวพระสัทธรรมผู้มีพระภาคเจ้าอยากจะแสดงให้เห็นความสำคัญของพระใหม่ที่ปรารถนาพุทธภูมิว่ามีคุณธรรมหรือว่าคุณวิเศษคุณภาพคุณค่าเหนือกว่าสงฆ์ทั้งปวงทั้งที่เป็นพระใหม่แต่มีความปรารถนาจะเป็นพระโพธิสัตว์ท่านโยนบาตรอธิษฐานเทระมิตรโยนบาตรขึ้นกลางอากาศแล้วบาตรนั้นก็อันตรธานแล้วก็บอกให้พระสารีบุตรเอาไปหาบาตรมาไปพระสารีบุตรก็หายไปทักใหญ่ก็ไม่เจอสามโลกไม่รู้ว่าบาตรพระผู้มีพระภาคอยู่ไหนพระโมคคัลลาผู้มือฤทธิ์ไปหาบาตรก็ไม่เจอพระอนุรุทธาผู้มีตาเป็นทิพย์มองทะลุสามโลกได้ก็ไม่เห็นว่าบาตรพระผู้เจ้าอยู่ไหนจนกระทั่งองค์สุดท้ายไล่ไปจนถึงพระอาชิตะผู้บวชใหม่ได้แค่7วันภิกษุอาชิตะผู้พุทธองค์เธอจงหาบาตรของตถาคตพระอาชิตะลุกขึ้นยืนถวายสักการะนมัสการข้างหน้าแล้วก็อธิษฐานจิตว่าแม้ข้าปรารถนาพุทธภูมิจะสำเร็จโพธิญาณในอนาคตขอบาตรพระผู้มีพระภาคเจ้าจงสถิตอยู่ณเบื้องหน้าของข้าพเจ้าแล้วก็ยื่นบาตรยื่นพระหัตถ์ยื่นมือไปกราบอาบัติบาตรนั้นก็ปรากฏอยู่ข้างหน้านี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธวงศ์และสิ่งที่พุทธวงศ์พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงให้เห็นความสำคัญของพุทธวงศ์และฉะนั้นการประกาศว่าตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อป้องกันไม่ให้คนปรามาสพุทธวงศ์ไม่ทำให้พุทธวงศ์ต้องอะไรต้องไม่ใช่ด่านร้อยด้วยอำนาจของคำพูดของคนอื่นแต่ไม่ทำให้พุทธวงศ์เป็นที่เหยียดหยามดูถูกของผู้คนที่ไม่เคารพไม่ศรัทธาไม่ยอมรับไม่ถือว่าเป็นการอวดอุตริมนุสสภาพนะให้เข้าใจตามนี้ก็รู้ผู้ก็เข้าใจว่าคำถามนั้นคงจะถามด้วยความอยากจับกินนะอยากจะทำให้เราจนต่อจำนนต่อหลักฐานต่อประจักษ์พยานแต่ก็ถือว่าเขาถามดีเราให้ความให้รู้ถามอีกครั้งหนึ่งว่าปวดอุตริหรือสธรรมคือธรรมที่ไม่มีในตนแล้วหมายถึงธรรมอะไรก็หมายถึงมรรคผลนิพพานหมายถึงวิมุตติความหลุดพ้นและหมายถึงญาณสมบัติและคุณวิเศษที่มนุษย์ไม่มีบวชเพื่อให้คนเชื่อศรัทธาแม้มีอวดก็เป็นอาบัติแต่ไม่ถึงขั้นปราชิกจะเป็นบาจิตตีถ้าบวชด้วยเจตนาเพื่อไม่ใช่อวดแต่ถ้าพูดเพื่อต้องการจะสอนอบรมและชี้ให้เห็นประโยชน์ของพระพุทธธรรมให้มีศรัทธาภาษาธาในพุทธธรรมไม่เชื่อศรัทธาในคนพูดแต่อย่างนี้ไม่เป็นการบวชแต่ให้เข้าใจตามนี้อีกเรื่องนึงคือเรื่องประโยชน์อันนี้หายไปป่าหลายวันเลยมีหลายเรื่องก็วันพุธที่ผ่านมาไปพูดใน ATV ก็พุธที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะน้อนแรงพอสมควรก็ไปพูดถึงสมเด็จองค์ใหม่ไปพูดถึงอะไรผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระแทนสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็บอกว่าหลวงปู่
ู้สึกอะไรรู้สึกผิดหวังรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อหลักของธรรมและวินัยทีนี้ก็มาพูดถึงว่าทำไมไม่เป็นประโยชน์ก็เพราะว่าหลักข้อบัญญัติของหลักธรรมวินัยลักษณะการตัดสินธรรมวินัย8ข้อมีอะไรบ้างก็คือ1เป็นผู้มีต้องธรรมและวินัยนี้เป็นไปเพื่อความคลายความกำหนัดธรรมและวินัยนี้ต้องเป็นไปเพื่อความอะไรความรักลึงหรือความผูกพันอันน้อยความรักลึงหรือหมดเขาเรียกว่าหมดความรักลึงหรือหมดความผูกพันธรรมและวินัยนี้ต้องไม่เป็นไปเพื่อความสะสมธรรมและวินัยนี้ต้องเป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยความอยากอันน้อยธรรมและวินัยนี้ต้องเป็นไปเพื่อความสันโดษธรรมและวินัยนี้ต้องเป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่คณะและสงัดจากกองกิเลสธรรมและวินัยนี้ต้องเป็นไปเพื่อความเพียรในที่สี่สถานคือเพียรละกิเลสเพียรทำกุศลให้เกิดเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นอย่างนี้เป็นต้นและที่สุดธรรมและวินัยนี้ต้องเป็นไปเพื่อความเว้นง่ายการผู้บุกเป็นผู้บริหารยอดของพระพุทธธรรมหรือพระพุทธศาสนาต้องมีลักษณะทั้ง8ประการเพื่อเป็นผู้นำของชุมชนเป็นผู้นำของบริษัทบริวารแต่เพิ่นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้บริหารสูงสุดก็เป็นนักสะสมพอสมควรมีตังหลายร้อยล้านอยู่ในธนาคารมีรถหรูหลายสิบคันเพราะมีสารพันมีมันก็เลยมีความรู้สึกสิ้นหวังต่อธรรมแล้วก็ไม่ใช่ต่อธรรมวินัยต่อบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ปกครองหมู่สงฆ์แต่หมู่สงฆ์อาจจะชอบใจเพราะว่าพวกเดียวกันหมู่สงฆ์อาจจะชอบใจเพราะเป็นพวกเดียวกันแต่ว่าสำหรับผู้ต้องการความบริสุทธิ์ของธรรมและวินัยก็อาจจะรู้สึกว่าสิ้นหวังเพราะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยต่อธรรมและวินัยแต่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อสังฆมณฑลตรงที่ว่าเป็นพวกเอวอันก็ได้ประมาณนี้ทีนี้พูดถึงเรื่องประโยชน์หลวงปู่พูดถึงเรื่องประโยชน์3อย่างประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตและก็ประโยชน์สูงสุดไอ้ประโยชน์ในปัจจุบันนี่ก็เขียนสอนเอาไว้ในเสื้อใครใส่มาขยันหารู้จักรักษาพบคนดีเลี้ยงชีวีพอประมาณเรียกว่าทิฏฐธรรมมิกะทำประโยชน์พูดเป็นภาษาบาลีส่วนประโยชน์ในอนาคตก็คือมีศรัทธามีความเชื่อศรัทธาในอะไรศรัทธาเชื่อในกรรมเชื่อในสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีเชื่อว่าทำชั่วได้ชั่วเชื่อเบื้องต้นเชื่ออย่างนี้แล้วก็มีจาระการบริจาคการให้การเสียสละเชื่อในคำสอนว่าการให้มันจะทำให้โลกนี้อยู่เป็นสุขร่วมกันได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต่อมาก็มีศีลต้องรักษาศีลที่กำกับกายวาจาของตนให้เรียบร้อยเป็นปกติที่เข้าสู่สังคมได้อย่างงดงามและไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเสียหายและข้อสุดท้ายก็มีปัญญาเรียกว่าสัมปรายิกะทำประโยชน์นี่เรียกว่าประโยชน์ในทางการและประโยชน์สูงสุดก็คือปรมัตถประโยชน์ปรมัตถประโยชน์ก็คือมันต่อมาจากประโยชน์ในทางการคือปัญญาเพราะมีปัญญาจึงเห็นทุกข์เพราะมีปัญญาจึงรู้เหตุเกิดทุกข์และเพราะมีปัญญาจึงรู้ว่าทางดับทุกข์มีอยู่และเพราะมีปัญญาจึงปฏิบัติตามข้อปฏิบัติแห่งความทุกข์นั้นดับได้ในมรรคมีองค์8อันนี้เรียกว่าปรมัตถประโยชน์เรียกว่าประโยชน์สูงสุดจนบรรลุถึงความหมดชาติชรามรณะพยาธิเมื่อพูดถึงประโยชน์แล้วก็มองว่าชีวิตเราเนี่ยมีประโยชน์3อย่างไหมประโยชน์ในปัจจุบันขยันหารู้จักรักษาพบคนดีเลี้ยงชีวีพอประมาณไหมประโยชน์ในอนาคตเรามีศรัทธามีจาคะความบริจาคให้ทานรักษาศีลมีปัญญาไหมเรียกว่าภาวนาก็ได้ปัญญาก็ใช้กับคำว่าภาวนาเพราะภาวนาเนี่ยมั
ันเป็นเหตุแห่งปัญญาและประโยชน์สูงสุดก็คือเป็นผู้เข้าถึงมีปัญญาเห็นทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ทางดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ในทั้งหมดนี่แหละเป็นวิธีคิดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสั่งสอนเราและสรุปทั้งสามอย่างรวมตรงคำว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดให้ฟังหลังจากไปบ่าวมาก็ดึกหลังจากที่คุณนอนทหารฟังทหารนอนกลอารักขาคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณนอนกับมันไม่ได้ต้องลุกขึ้นมานั่งใกล้ครัวประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์อนาคตก็เอามาเล่าให้ลูกหลานฟังมาพูดให้ฟังว่าเป็นเครื่องสำรวจพฤติกรรมตัวเองว่าเราเข้าถึงประโยชน์อะไรบ้างหรือยังไม่ได้สักประโยชน์หนึ่งเลยชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประโยชน์ปัจจุบันไหมมีประโยชน์ทำการไม่มีประโยชน์ที่สุดไหมถ้าอย่างก็ยังใช้ไม่ได้หรือชีวิตที่ผ่านมาเราอยู่ในเรียกขานตัวเองว่าเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเป็นผู้เข้าถึงธรรมและวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามีหลักองค์8ประการคิดไหมหลัก8ประการคิดคืออะไรบ้างก็มีคลายความกำหนัดไม่ผูกรัดไม่ครอบตูนเรียกว่าไม่สะสมแล้วก็มีความอยากอันน้อยเป็นผู้สันโดษมีความสงัดในกิเลสแล้วก็ที่อาศัยไม่ละคนเพื่อนในหมู่คณะเป็นผู้มีความเพียรแล้วก็เลี้ยงง่ายไหมอันนี้คือหน้าที่ที่เราต้องวิเคราะห์ต้องใคร่ครวญอยู่เนืองเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองเวลาไม่ให้สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่ให้สิ้นเปลืองพลังชีวิตแล้วก็ไม่ให้สิ้นเปลืองสถานภาพของความเป็นมนุษย์ที่อยู่แล้วเปล่าประโยชน์พระพุทธเจ้าเรียกมนุษย์ผู้เปล่าประโยชน์ว่าโมฆะโมฆะบุรุษโมฆะสตรีอัปปะบุรุษอัปปะหลงสตรีคือบุรุษที่ไม่มีแก่นสารไม่มีคุณค่าแต่เราเข้าถึงประโยชน์ใดประโยชน์หนึ่งก็ถือว่าใช้ได้สำหรับประโยชน์ของพระโพธิสัตว์ก็มีลักษณะคิดอยู่4อย่างพระโพธิสัตว์ได้มีลักษณะคิดอยู่4อย่างคือเรียกว่ามหาปณิธานของพระโพธิสัตว์มีอะไรบ้างก็หนึ่งเราจะละกิเลสทั้งปวงให้สิ้นพระโพธิสัตว์ต้องมีวิธีคิดแบบนี้อยู่เนืองสองก็คือเราจะต้องศึกษาพุทธธรรมทั้งปวงให้จบให้หมดให้จบให้หมดและหมดจบให้เข้าถึงสามก็คือต้องเป็นผู้โปรดสัตว์ทั้งปวงให้พ้นทุกข์ให้ได้สี่ต้องเพียรพยายามอย่างยิ่งที่จะบำเพ็ญทักษะบารมีทั้ง10ประการอย่างยิ่งยวดจนสามารถบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตตามให้ได้นี่คือหน้าที่ของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มีหน้าที่แค่นี้แค่นี้4ข้อเนี่ยหนักมั้ยมึงรู้ได้ไงดูทําเชียร์ดูสิดูไปเข้าไปนะงานนี้ที่ไปเปิดเนี่ยเปิดปลูกป่าเนี่ยเข้าไปนะพอเขาปลูกพอเปิดปุ๊บนี่เขาก็แหวกคือไปเปิดเนี่ยไปเปิดแล้วเขาแหวกแล้วก็ทิ้งให้ครูอาจารย์อยู่บนยอดเขาปลูกป่าเขามีหน้าที่ไปเปิดเนี่ยไปเปิดแล้วก็เขาแหวกหายไปหมดเนี่ยดูสิอาตมาดูสิพระโพธิสัตว์ประมาณเนี่ยเหมือนกันเหมือนกับเวลาเราหอยก็เดินเนี่ยโอ้โหแมงน้อยแมง500แมงพันยื่นแต่เวลาพระโพธิสัตว์เดินเนี่ย20 101อะไรประมาณเนี่ยก็ดูแล้วนะลองดูแล้วก็คิดนะครับจากวันนั้นพูดจบที่ไอ้เนี่ยนะอะไรวะชมรมอะไรเนี่ยถ้าวัดชนะสงครามแล้วก็พาตัดแว่นเอาแว่นเก่าไว้ที่โลกก็สตาร์ทให้10กว่าปีแล้วเลนมันเป็นรอยขีดมองไปไม่เห็นก็ไปตัดแว่นเราก็จะเอามาใช้ตอนไปปลูกป่าเพราะมันแรงรั่วดินมันจะได้ไปกระเด็นเข้าป่าไอ้นนท์เดี๋ยวพาผมไปตัดแว่นครับผมไปสำรวจมาแล้วร้านนี้ดีมากเลยต่ำไปสิร้านไหนดีมันก็ไปพาผมไป
ว่าเราไปแสดงธรรมตรงนี้ไอ้ข้างขวาก็มีร้านแว่นข้างซ้ายก็มีร้านแว่นพอออกมาแสดงธรรมจบเอ๊ะมันไม่พาเข้าข้างไหนเลยก็มันพาข้ามไปฝั่งนู้นไงพาข้ามถนนไปไอ้เจอไปคอยจับรถไอ้แถวกล้วยไปคอยกั้นอีกข้างนึงไอ้นนนำหน้าดุยโอ้โหพาไปเป็นขบวนเนี่ยพาไปถึงแทรกตัวเข้าไปในหว่างกลางของแม่ค้าที่ขายของตามเราก็ว่าโอ้เดี๋ยวทะลุจากแม่ค้านี่คงโผล่ร้านแน่ตั้งไว้ในใจที่แรกมันจะไม่แทรกแล้วล่ะเดินตัวรีบเลยนึกไปใจหาที่พากูไปไหนกล่าวว่าหลุมตรงนี้ก็จะไปเจอแล้วที่ไหนได้อีกหลุมตรงนั้นเจอตลาดเข้าไปในตลาดยังไม่หนำใจแถมในตลาดนั้นไอ้ทางเข้าเต็มไปด้วยยกทรงกางเกงในยกทรงกางเกงในชุดชั้นในชายหญิงแฝงกันให้ละลาบไปหมดเลยกูพิไอ้เจอร้านนี้มันดีมันดีกูว่าจะกลับแล้วนะไปเนื้อกูบอกเข้าไปสักหน่อยก็คงจะถึงร้านไม่ขึ้นชั้นสองอีกไปชั้นสองโอ้โหไปชั้นสองให้คนเขามองกูเป็นตาเดียวเลยล่ะไอ้ฉันว่าแหมนี่มันจะเช็คเรตติ้งเหรอเนี่ยไปถึงก็เจ้าของร้านก็ชื่อร้านสหกรณ์ลุงหนวดแว่นคนจนดูพระโพธิสัตว์พี่น้องเลยสรุปแล้วพระโพธิสัตว์ไม่มีสิทธิ์เข้าร้านห้างคนรวยมีวงเล็บแว่นคนจนด้วยเราก็เอาดูไปวัดสายตาวัดสายตาแล้วก็บอกว่าเอ้ยไอ้ขาแว่นเก่าห้องมึงอ่ะยังใช้ได้ดีเปลี่ยนเฉพาะเลนส์อย่างเดียวถามว่าทำไมมึงพามากูมาร้านนี้ร้านนี้ก็ดีเขาประกันเลนส์แล้วก็สำคัญถูกด้วยถูกด้วยเนี่ยตรงนี้สำคัญตัดเอามาเสร็จรุ่งขึ้นก็เอามาให้ใส่ไอ้แว่นเนี่ยมันแสงสายตาด้วยแล้วก็กันแสงด้วยปรากฏว่าแสงมันไม่เข้าข้างหน้าแต่มันเข้าข้างทางเลยถามว่าถามที่กำลังตัดมาเท่าไหร่เนี่ย800ใช่ไหมบอกไอ้หาหน้า800มันไม่ต้องตัดกายก็ลุยขึ้นไปเลยโยมนั่นหรอกเนี่ยหน้าตลาดหน้าวัดเนี่ยมันมารถทำไมต้องพาคุณมาลำบากลำบนเกิดคุณโดนรถชนตายกลางทางทำไงเนี่ยโอ้โหพระโพธิสัตว์กระดาษแท้โทรศัพท์เขาซื้อให้ใช้ไม่ได้โทรศัพท์ไอ้เจ้ากล้วยเขาซื้อตอนจัดรายการวิทยุนานแล้วล่ะมันก็ตกน้ำบ้างตกท่วมบ้างอะไรก็ไม่รู้นะมันก็ใช้รับอย่างเดียวไงใช้โทรไม่ได้จอมันก็หายแล้วก็เลยบอกเฮ้ยโทรศัพท์ตัวต้องเคาะ3ทีเคาะแล้วก็รุ่นเก่าเคาะแล้วถึงจะจอออกแสงไอ้คนนี้เขาก็ขันอาสาเลยมีไอ้เจอไอ้อะไรวะไอ้ท็อปลูกเยสุภาแล้วก็ไอ้อะไรไอ้อะไรวะลูกไอ้อ้วนอะไอ้ตั้มแล้วก็ไอ้ทีมสี่ทหารเสือเขาก็เลยไปตลาดเลยไปหุ้นกันมา4หุ้นซื้อโทรศัพท์มาให้รุ่นอาม่ารุ่นอาม่าเล็กกับทัดล่างของหนังสือตีรุ่นอาม่าเราก็ไม่รู้เราว่ารุ่นไหนมันใส่กล่องมาอย่างดีเราก็มาเปิดงัดออกพองัดออกไอ้โทรศัพท์นี่มันติดอยู่ในฝากล่องไงพองัดออกมามันก็กระเด็นปุ๊บลงน้ำไอ้เจอเขาเห็นว่าโดนลงไปงงมาแล้วโดนลงไปงงเลยไอ้เราก็เฮ้ยค่ามันจะแพงเว้ยซื้อมาเท่าไหร่วะเท่าไหร่ไอ้เจอเนี่ยมันออกร้อย
หนึ่งแต่โทรศัพท์นั้นน่ะมัน900หาร4คนไม่มึงโดดไม่ยั้งคิดจริงพระโพธิสัตว์ใช้แบบนี้กูก็เอาความนี้ไปเทียบกับรูปไปเอาละหอยอ่ะโอ้โหใช้ไฮโฟนไฮแฟตอะไรเข้ามาโอ้โหมีวาสนาอาบเช้าที่พี่พระโพธิสัตว์อยู่ก็อาบเช้าใช้ของก็อาบเช้าน่าสมเพชตัวเองแต่พูดนี่ก็ไม่ได้อยากใช้นะไม่ได้อยากมีอะไรมันแพงๆหรอกแต่เล่าให้ฟังได้คำๆไม่รู้ว่าเรียกลูกหลานดูมันกลัวกูรวยแล้วก็ไม่ใช่นะไอ้รุ่นน้ำมากนะเพราะว่าเปิดมาจากกล่องมันก็ลงน้ำไปแล้วก็เลยหายไปเลยแล้วก็จนวันนี้ก็ไม่มีอากงมาม่าให้ซื้อมาไว้กูก็ใช้ของกูได้ถึงเวลากูจะใช้กูก็ข้อสามทีก็ป๊อปอะไรนี่เดี๋ยวก็ทำได้ก็เอาไว้ใช้รับสั่งงานก่อนนั้นจัดรายการวิทยุไอ้จังกล้วยก็ซื้อหน่อยรับใช้ไปแล้วจัดรายการวิทยุก็เล่าให้ลูกหลานฟังว่าคนเรานี่มันสั่งสมมันไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นบุพเพกตบุญญาตาบุญที่ทำมาแล้วแต่ปางก่อนก็เหมือนที่ย่าเขาเล่าไอ้วาลินก็บอกว่าลุงปู่ย่าไม่ต้องกลัวเราลุงปู่ท่านเหนียวใช่ข้อนี้เห็นจริงเพราะตั้งแต่เล็กมันน่ะหลงตัวแม่กระเด็นมันเป็นบุพเพกตบุญญาตาเพราะกูเป็นคนขี้เหนียวเวลาคนจะให้อะไรกูเขาก็เลยเหนียวไงเดินมันเดิน20เดินไปแถวนั้น20แต่เวลาให้เอาละหอยเดินมาโอ้โหมาเป็นปึ้ง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 เราก็ยังมันนึกเออกูนี่มันทำบุญเราไม่ใช่ดีชาติก่อนก่อนบางก่อนนู้นนะผมทำบุญไม่ดีผมดึงหนืดดึงหนืดอะไรจะทำก็คิดนานที่แรกก็ตั้งใจว่าพันพอเห็นหน้านะเหลือ500นะครับพอถึงเมื่อไรจะทำจริงเอาเป็นร้อยเดียวใช่ไหมอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้คนคิดมากแล้วก็มันมีข้อเสียที่สอนให้คนฉลาดเนี่ยคนเข้าประวัติเนี่ยพระหลวงปู่สอนให้คนฉลาดสอนที่คนมีปัญญาเพราะงั้นเวลามันจะฟาดเงินมันคิดนาน มันใช้ปัญญาเยอะแต่ถ้าสอนให้คนโง่เนี่ยฟาดเงินมันไม่ต้องคิดเลยมันมีเท่าไหร่มันให้หมดเลยแต่ถ้าสอนให้คนงุฉลาดเนี่ยจะให้ดีไม่ให้ดีวะเอาไป20แล้วมันคิดนานแต่สอนให้คนมีความคิดเนี่ยมันมีข้อเสียตรงนี้แต่สำหรับหลวงปู่แล้วไม่มีข้อเสียคิดน่ะดีเพราะในหลักวิถีแห่งหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาสัพพปาปัสสากัลลังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลกุศลแปลว่าความชาญฉลาดให้ถึงพร้อมก็แสดงว่าไม่ทำบาปแล้วต้องทำความชาญฉลาดให้ถึงพร้อมสจิตาปริโยทัปนังก็จะทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วและปลอดใสเพราะฉะนั้นทำดีพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องใช้ปัญญาต้องฉลาดฉลาดใช้ทำไม่ใช่ทำดีแบบชนิดที่หัวทิ่มหัวตำเชื่อง่ายบอกใครบอกก็ทำโดยไม่ใช้ปัญญาวิเคราะห์ใครควรพินิจพิจารณาเอาละก็พอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวพิธีกรจะตกงานไม่ได้ทำมาหากินอะไรเตรียมคำถามไว้เยอะก็เห็นว่าสภาเทียบดีผ่านมามีสารพัดสิงสารสัตว์เกี่ยวขึ้นเต็มไปหมดมันพอจะมีอะไรเล่าประสบการณ์ให้ฟังบ้างไหมคนเขาจะเบื่อกันไปหมดแล้วล่ะบ้านเมืองเราคือปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดกันหน่อยก็ไอ้สภาหัวเมียเนี่ยนะสภาหัวเมียสภาโคตรเง่าสภาพ่อลูกเนี่ยนะมันอันตรายอย่างยิ่งหัวเป็นส.ส.เมียเป็นนายกสภาจังหวัดลูกเป็นอบต.ลูกเป็นสว.อบต.มันมีลูกหลายคนเพราะฉะนั้นเรือนล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสีย
งบมาก็ผ่านสสผ่านมานายกสภาจังหวัดผ่านมาอบต.ผ่านอบจ.ก็โคตรเงาเหมือนพวกลูกเราทั้งนั้นมันก็ไม่ไปไหนเสียนี่แหละข้อดีของสภาหัวเมียมันก็น่ายินดีนะน่ายินดีก็ปล่อยมันไปให้มันมีสภาหัวเมียจนช่ำปอจนทั้งบ้านเมืองมันไม่เหลืออะไรแล้วจะได้คิดจะได้รู้ว่าที่สุดแล้วบ้านเมืองนี้มันควรจะเลือกทางเดินอย่างไรถ้าคืนไปขัดลำเรือเดี๋ยวก็เป็นตะเข้ขวางคลองก็จะหาว่าทำให้เสียหายคือไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยใครก็อ้างได้พูดได้แต่เข้าใจความหมายของคำว่าประชาธิปไตยแค่ไหนก็ประเทศอังกฤษที่เขาเป็นต้นตำรับประชาธิปไตยเนี่ยไอ้สภาสูงของเขาเนี่ยครึ่งหนึ่งยังต้องใช้จัดตั้งอีกครึ่งหนึ่งจึงมาเลือกตั้งเพราะเขาไม่เชื่อเลยประชาธิปไตยไม่เชื่อว่ามันจะสามารถคับขานอำนาจกันได้เพราะไอ้นี่ก็เลือกตั้งไอ้นี่ก็เลือกตั้งสุดท้ายไอ้เลือกตั้งกับเลือกตั้งมันก็คือญาติกันญาติกันมาช่วยกันตั้งมันไม่มีใครเราจะให้คนดีๆที่มีอาชีพอย่างหูหนวกตาบอดมาสมัครเลือกตั้งมาจะเอาทุนที่ไหนจะให้ครูประชาบาลจะให้ตำรวจตะเวนชายแดนจะให้พ่อค้าประชาชนจะมารับเลือกตั้งมันจะเอาเงินที่ไหนมาโปรโมทโฆษณามันก็ต้องไปอิงอาศัยพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเป็นในทุนแล้วสุดท้ายก็มาหาวิธีถอนตัวอันนี้แหละมันก็มาจากคำว่าประชาธิปไตยเพราะงั้นมันก็หน้าอนาถพอสมควรในบ้านเมืองที่เขาเจริญเขาไม่มีใครเลือกตั้ง 100% เขามีจัดตั้งไว้สำหรับสภาถูกสูงเพื่อจะคานอำนาจกับสภาต่ำเรียกว่าสภาเลือกตั้งเวลาออกกฎหมายมาสภาสูงก็จะทำหน้าที่สว.ก็จะทำหน้าที่การกรองว่ามันเป็นประโยชน์ส่วนรวมจริงไหมตามที่สส.ส่งมาแล้วก็จะได้ทำหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ถอดถอนหรือว่าควบคุมการกระทำของรัฐบาลของผู้บริหารบ้านแต่เวลานี้มันไม่มีใครตรวจสอบไงเพราะไม่มีเมียคนไหนไปโง่ตรวจสอบผัวหรอกไม่มีลูกคนไหนไปตรวจสอบพ่อแม่หรอกไม่มีที่บ้านน้าอาคนไหนมันไปตรวจสอบญาติมันหรอกไม่มีมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละก็น่าอนุโมทนานะน่าแสดงความยินดีต่อประเทศชาติที่มีสภาหัวเมียเกิดขึ้นอีกรอบแต่แล้วก็หวังว่าวันข้างหน้าลูกโตยังเตรียมไว้ให้ดีแล้วเดี๋ยวจะได้ไปทำสภาเมียพอจะเล่นการเมืองได้ทำเอาเข้าไปเดี๋ยวไปจะได้นี่คือปัญหาบ้านเมืองเรามันมองปัญหาไม่ทะลุแผ่นมองแค่ว่าปากท้องอิ่มกูนอนหลับพอแต่ไม่มองว่าอยู่รอดแบบแอมยืนยังไงไม่ได้มองเราก็จะได้เห็นแบบนี้ไปไม่จบอีกหน่อยก็ไอ้วิธีสภาหัวเมียเนี่ยไอ้ตะพันร้อยปีที่บางบานมันถล่มก็เกิดผลมาจากสภาหัวเมียหัวเป็นนายกอบต.เมียเป็นอะไรกรรมการตรวจสอบก็ตรวจจนใดแล้วก็ลูกชายเป็นผู้รับเหมาสุดท้ายก็เลยคนก็ตายไป4ศพตรวจกันไปตรวจกันมาจากสลิงก็กลายเป็นเชือกอะไรประมาณนี้มันก็ยากบันทึกแบบก็อ่อนไปตามแล้วแต่ใครจะโชคจริงอำนาจไหนมาเพราะเวลานี้มันมีสงครามเย็นสงครามเรียกว่าสงครามจริงอำนาจเราไม่ได้ฆ่ากันเหมือนอียิปต์ไม่ได้ฆ่ากันเหมือนซีเรียแต่เราใช้น้ำลายพ่นใส่กันก็โอ้โหกาดเต็มหน้าเลยครับมันแค่พ่นน้ำลายใส่กันนี่ก็โอ้โหปวดหัวปวดหมดแล้วมึนตึงคิดอะไรไม่เป็นวันนี้ก็มีสภาผู้ให้เข้ามาเรียกมาตรวจดูแลในเรื่องอะไรนิมนต์ชาวก็มาอุ้ยเขาไม่กล้านิมนต์หรอกแค่ได้ยินชื่อพุทธอิสระไม่มีครับสภาปฏิรูปอะไรสภาออกลูกก็เห็นรายชื่อแล้วแต่ละคนก็วงศาท่านนายญาติทั้งนั้นอ้วกเอวอันดังนั้นเลยเอ้า
ามีที่ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกันก็แก่ๆที่ไม่มีปัญญาทำอะไรแล้วจะไปเถียงกับใครเขาก็ไม่มีใครฟังแล้วเสียงสองเสียงก็ทำอะไรได้ก็ที่จริงนั้นนะท่านหลวงปู่เป็นพรรคการเมืองอีกฝ่ายนึงนะถ้าเราเพื่อต้องการรักษาประโยชน์แล้วถ้ามันเป็นช่องทางในการที่จะพูดคุยเจรจาได้หลวงปู่ก็จะเข้าไปเพราะว่ามันจะทำให้เกิดไม่ใช่เกิดภาพแต่มันจะทำให้เราได้เรียนรู้ชอบชนคนในรู้เล่ห์เรียนรู้บายรู้เหลี่ยมครูของเขาแต่ถ้าเราจะปฏิเสธซะเลยแล้วไม่ยอมสมานนะฉันไม่ยอมเข้าไปพูดคุยเหมือนกับเมื่อวานนี้ที่หลวงปู่เล่าให้ฟังเรื่องไปเจรจากับสมภารกับผู้ใหญ่บ้านจริงๆหลวงปู่ไม่จำเป็นต้องไปเจรจาเพราะผมไม่ได้มีประโยชน์อะไรตรงนั้นถูกไหมหลวงปู่ก็ไม่ได้ไปกินนอนที่นั่นไม่มีที่ดินไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ทำไมต้องไปเจรจาเพราะเราหวังให้มันเกิดประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นใหญ่เราก็เลยต้องเข้าไปทำหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเราเข้าไปนี่จะได้รับการต้อนรับอย่างดีหรือว่าได้รับการปฏิเสธอย่างรุนแรงแต่ก็อาศัยว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจและจริงใจที่จะรู้เรียนรู้ปัญหาและหาวิธีแก้ช่วยเหลือเขาเราก็เข้าไปฟังแล้วเราจึงได้รู้แล้วก็จึงจะเสนอแนวคิดแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็ยอมรับแต่ละฝ่ายก็ยอมรับตกลงกันตามที่เราแนะนำก็ถือว่าจบภาพทุกอย่างมันก็ออกมาดีไม่ใช่ภาพแต่ทุกอย่างมันก็ออกมาดีหมดครับฝ่ายป่าไม้ก็มองหน้าชาวบ้านได้ฝ่ายผู้ใหญ่บ้านก็มองหน้าป่าไม้ได้ฝ่ายชาวบ้านก็รู้สึกว่ามีความมั่นคงขึ้นในการดำเนินชีวิตไม่มีหวาดผวาสะดุ้งกลัวว่าเก็บข้าวโพดไปจะรู้ว่าป่าไม้มาจับได้เมื่อไรอะไรอย่างนั้นแล้วป่าไม้เราก็ยังมีด้วยมันก็ทำให้เกิดแต่ถ้าเราไปตั้งแง่ว่าโอ้กูไม่เกี่ยวกับมึงกูเป็นคนระดับไหนมึงระดับไหนนี่เราไม่สนใจไม่ใส่มันก็จะอยู่กันไม่ได้มันก็จะต้องมีแง่กันแบบจบไม่จบไอ้หลวงปู่ก็มองไม่เหมือนคนอื่นเวลาหลวงปู่มองปัญหาหลวงปู่จะมองว่าถ้าเรามีส่วนร่วมที่จะไปเรียนรู้เราต้องเข้าไปรู้มันแล้วก็ทำความเข้าใจรู้จักแล้วก็หาวิธีแก้เดี๋ยวเปิดโอกาสให้พิธีกรมาถามคำถามนี่จะสามองค์นะนี่ก็มีคำถามแข่งสองคนนะครับคือเกี่ยวกับธรรมะธรรมะต้องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมสุขภาพมาที่ตั้งมาเริ่มต้นขาวิสัชนีนะครับผมที่โรคปีศาจอายุ63ปีโรคพาราซีดีนะทำให้ออกเปรี้ยวบ่อยมากเพราะสร้างเม็ดเลือดแดงไม่ทันขอสร้างยาสาวผูกขาอย่างได้รับการใช้ยาบำรุงเลือดกับยาห้าพลังนะยาห้าพลังนี่นะเมื่อเช้าที่ไอ้ป๊อปมันมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนมันมันอ่อนแอทั้งคู่ทั้งผัวทั้งเมียเขากินยาห้าพลังไปเดือนนึงแล้วไปตรวจสุขภาพหมอแปลกใจว่าไปทำอะไรมาทำไมสเปิร์มของเขาเนี่ยเชื้อของเขามันแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีเลือดลมก็ดีก็ลองไปอ่านครับกินดูก็ได้นะยาบำรุงเลือดกับยาพลังสำคัญที่สุดคือต้องออกกำลังกายไม่ใช่นั่งกินยาเป็นอาหารไม่สนใจไม่ออกกำลังกายจบครับขอบคุณครับคุณพี่สัจนาการเรียนถามผู้วิธีดูแลอาการโรคตาที่เกี่ยวคือมีอาการดวงตาข้างหนึ่งสั้น100แต่ข้างหนึ่งยาว200เลยใช้ดวงตาข้างที่ยาวฝึกได้เรารู้ว่ามันมีข้างหนึ่งมันไม่ได้รับการดูแลใจใส่ไม่ได้กระตุ้นเตือนก็ฝึกให้มันทำไงครับวิธีไม่ยากมึงก็ลองพอแล้วมาปิดตาอีกข้างหนึ่งแล้วก็ใช้ข้างที่มันไม่ทำงานปล่อยให้มันทำมันจะทำไม่ทำไม่ทำกูเดินตกเอวนะฝึกได้ไม่เห็นยากอะไรไม่ต้องไปกินอยู่กินยาถ้ามันไม่เชื่อก็อ่านสักพวกสองพวกเดี๋ยวมันเขียวขึ้นมามันก็เลิกมันก็เข็ดไปเองสุดได้จริงจริงผมว่าผู้ชายเป็นตัวหลักหมอที่ตายครับใช่ฝึกนะไม่ได้ยากเย็นนี่ตอบตามทฤษฎีแพทย์เลยนะเนี่ยมัน
ข้างนี้มันไม่ทำงานนะขี้เกียจนะใช่ไหมรอดถ้าพวกสองพวกแล้วก็ปิดไปปิดเดี๋ยวอ้าวถ้าปิดเฉยๆเดี๋ยวคนสงสัยต้องปิดทำไมอยากเท่เหรออะไรก็ทำให้มันมีเหตุจะได้อธิบายกับชาวบ้านได้ก็ยื่นหน้าไปให้มันช่วยอ่านกูตั้งสองทีนะเอาข้างนี้ให้เบ้าเลยนะทีนี้เราก็ปิดอ่านกับคนได้อย่างสบายจบมีสัจจานะท่าน26ปีมีอาการปัสสาวะขัดขวางมากปวดเคร่งลำก็สามารถใช้ยาทุกชนิดได้ที่เราทำได้บ้างยาต่อมลูกหมากอักเสบยาต่อมลูกหมากอักเสบแล้วก็ยาแก้อักเสบกินครั้งละ5เม็ดชาเย็นแล้วก็ใช้ใบชาชงน้ำชาแล้วก็เทน้ำที่ใบยังอุ่นๆอยู่ก็เอามาละคบใต้ต่อมลูกหมากทำทุกวันเช้าเย็นจนใบชาเย็นก็จะสักอาทิตย์หนึ่งก็จะดีจบผู้หญิงมาตรวจรักษาด้วยกระเพาะปัสสาวะเสียบ่อยผมให้ยาขับปัสสาวะแล้วก็ยาลดไตแล้วก็ทานเดือนเรียนถามว่าอาการถ้าต้องซื้อยาไปรับประทานต่ออีกไม่ถูกใจกินไปอีกสักเดือนมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันเป็นผักมันไม่ใช่สารเคมีอะไรจบวิสัชนาเป็นโรคภูมิแพ้อาการตอนเช้าจะมีอาการจามและทุกข์หลายตัวและมีอาการคันหูจนถึงตรงจมูกจะปฏิบัติกรรมฐานกายวิปัสสนาข้อไหนข้อความช่วยได้บ้างครับเจริญสติในข้อว่าสมาธิพระโพธิสัตว์กันทำท่าเบสิกเริ่มต้นยกแขนลดแขนยกขาลดขาหันซ้ายหันขวาเงยหน้าก้มหน้าเดี๋ยวซ้ายดูขวาเนี่ยยังมีสติแล้วก็ประกอบลมหายใจแล้วก็ตามด้วยพระโพธิสัตว์คารวะแผ่นดินอะไรคือทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่กับลมหายใจอยู่กับตัวเราตลอดเวลาก็จะช่วยได้แล้วก็กินยาแก้แพ้อาการแก้โรคภูมิแพ้แล้วก็ยาฟอกเลือดกินคู่กันทั้งละ5เม็ดเช้าเย็นจบลาคุณพิสัชนายาลาหน้ายาหน้าครับผู้ที่มีความดันสูงทานได้หรือไม่ต้องกินคู่กับยาปรับตามมันจะช่วยปรับสมดุลให้เหมาะสมจบต่อมานะครับวันที่15กันยายนปีก่อนนู้นว่าจะไม่จัดพิธีไหว้ครูแต่ลูกหลานก็เห็นว่าหลวงปู่ป่วยบ่อยๆเขาก็เลยอยากจัดก็เป็นเรื่องของเขาต้องไปถามเขาจบคนที่เป็นร่างทรงเป็นกรรมเป็นเพราะกรรมกับอะไรท่านดีหรือไม่กรรมโมกรรมโมกรรมใหม่ๆนี่แหละยังเปียกๆแฉะๆมันอยู่เลยจบการทำบุญกับการทำทานต่างกันอย่างไรทำบุญเนี่ยมันหวังที่จะได้มาให้สำเร็จประโยชน์ของตนเช่นเลือกเราบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่ในการทำทานเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรให้ไปเรื่อยๆขอทานคนแก่คนเฒ่าลูกเด็กเล็กแดงคนยาจบอนาถาอะไรถ้าเรียกทำทานแต่ทำบุญเราเจาะจงบุคคลว่าต้องเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสมาธิมีศรัทธาจบบุญนี่มันอยู่ในบุญกิริยาวัตถุแต่สุดท้ายมันก็จะจบลงตรงคำว่าอาวุเนโยทักขินโยอัญชลีกัลนีโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสาติประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าจะจบลงตรงนั้นส่วนทำทานเนี่ยมันให้ไปได้ไม่จำกัดเราโดยที่เราไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรกลับมาทำไปเรื่อยๆครับวิสัชนาจะฝึกตนให้เป็นพระโสดาบันได้ไหมครับ
แล้วหรอต้องไปถามยายหนองมั่งด็อกเตอร์สนองมั่งพระโสดาบันก็ไม่ได้อยากอะไรก็แค่รักษาศีล5ให้สมบูรณ์แล้วก็ละสังโยชน์3ให้ได้สังโยชน์3มีอะไรบ้างมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสทำเนี้ยละสังโยชน์3ได้ปฏิบัติในศีล5สมบูรณ์ได้ก็เป็นพระโสดาบันได้แต่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นได้มาจากการมียี่ห้อรูปประกาศโฆษณาพระโสดาบันเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมไม่ใช่บอกว่าฉันวันนี้ฉันละศีล5ได้เอาวันนี้ฉันสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสักกายทิฏฐิคืออะไรการถือตัวถือตนนะวิจิกิจฉาคือความระแวงสงสัยในพุทธธรรมและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศีลัพพตปรามาสคือยกตัวเองข่มคนอื่นตัวเองดีกว่าคนอื่นทั้งหมดคนอื่นเลวกว่าตัวเองทั้งนั้นเลยนี่เป็นต้นในวันนั้นเราอาจจะละสามอย่างนี้ได้ทำศีลห้าสมบูรณ์ได้แต่มันยังยืนไหมถ้ามันยังยืนก็แสดงว่ายังไม่เข้าถึงสภาวะธรรมมันเป็นสภาวะธรรมนั้นต้องทำได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าเรามีวิความละอายชั่วโอตบะความเกรงกลัวบาปมีสติตั้งมั่นอยู่เสมอจบนะครับเราต้องรักษาศาสนาเพื่อปกป้องต้องทำอย่างไรครับทำตัวให้ดีทำตัวของตัวเองให้ดีแล้วทำหน้าที่ให้ถูกต้องเท่านี้ถือว่าเราก็ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาแล้วทุกวันนี้ที่พุทธศาสนามันอยู่ไม่ได้ก็เพราะทำตัวไม่ดีทำหน้าที่บิดเบี้ยวมันก็เลยทำให้ศาสนาดูเละเทะไปหมดไงจบถ้าปฏิบัติสมาธิแล้วเปลี่ยนประเด็นปฏิบัติแล้วกลับไปนั่งมีอาการผลลุกอยู่บ่อยๆทุกมีอาการบ่อยๆลำคาจะแก้อาการอย่างไรครับและไม่ปฏิบัติแต่ผลลุกอยู่ในกายจนเกิดผลลุกเกิดอาการปกติไม่ทำไรเป็นเขาเรียกอาการปีติผู้เข้าถึงอารมณ์ของสมาธิเบื้องต้นเขามีลักษณะเขาเรียกว่าอุเบกขาปีติคือการผลลุกผลพองเองก็เราก็อย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจแล้วก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วทำไงก็มาอยู่กับกรรมฐานที่ตัวเองกระทำเท่านั้นแหละอารมณ์ดีๆนั้นมันก็จะเพิ่มเพิ่มเฉยหายไปจบต่อมานะครับเป็นไปได้ที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จตัวมาครับที่ร่างมีถามมีตอบปัญหาครูไม่ใช่สำนักวัดธรรมกายไม่ใช่เจ้าสำนักธรรมกายไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วไม่ท่านไม่มีสภาสถานะคือไม่มีสภาวะที่จะให้กำหนดรู้ได้แล้วนิพพานแปลว่าดับแล้วเย็นแล้วไอ้นั่นมันเป็นเรื่องเล่าตลกให้คนโง่ๆตลกฟังเป็นไปไม่ได้แทนตารายต่อไปกับเรียน